สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรจะมาพูดคุยนะครับถึงเจ้า Hawao H6 PHEV ฮะรถคันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเลยนะยังไม่เคยได้จับรถยังไม่เคยได้สัมผัสจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับเอารถมาใช้งานผมยังไม่เคยรีวิวเลยแต่ว่าวันนี้ก็คงจะไม่รีวิวแล้วแต่จะมาพูดถึงว่าได้ลองมาสัมผัสตัวรถได้ลองเอามาใช้งานรู้สึกอย่างไรจุดด้อยมันอยู่ตรงไหนจุดเด่นมันคืออะไรรถเนี่ยมันเปิดตัวมาสักระยะแล้วนะครับแล้วก็มีคนทำรีวิวกันไปเยอะแยะละนะครับให้พูดเรื่องสเปคก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปแตะตรงนั้นมากละกันแต่ว่าคงจะมีคนที่อยากได้ยินทัศนคติเกี่ยวกับรถยนต์โมเดลเนี้ยว่าผมได้มาสัมผัสตัวรถแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรนะฮะในมุมมองของผมแล้วก็แมสออโตคาร์นะครับราคาค่าตัวครับ 1,699,000 บาทคือปัจจุบันเนี่ย S6 เนี่ยนะครับก็จะมีอีกรุ่นนึงก็คือเป็นตัว Hybrid HEV เป็นรุ่น Ultra แล้วก็ได้รับการปรับในเรื่องของกระจังหน้าใหม่เท่ากับว่า Great Wall เนี่ยเขาขายอยู่แค่2โมเดลในกลุ่มที่เป็นตัว S6 นะครับเขาก็จะมีตัวเนี้ยได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับในเรื่องของแรงม้านะฮะถามว่าซื้อตัว Plug-in Hybridอ่ะได้อะไรแน่นอนเลยครับเราทราบกันดีว่าเขาเคลมระยะทางในการวิ่งไว้เนี่ยในโหมด EV เนี่ย201กิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วก็พละกำลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่326แรงม้านะแรงบิดเนี่ยก็อยู่ที่530นิวตันเมตรแรงบิดรวมเนี่ยนะครับมอเตอร์กับเครื่องยนต์ทำงานประสานกันแล้วเนี่ยเท่ากันกับรุ่นไฮบิดแต่ว่าแรงม้าเขาได้มากกว่าระดับ300กว่าแรงม้านะฮะออปชั่นต่างๆโดยรวมไม่ได้หนีกันเท่าไหร่จะต่างกันก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่อย่างตัวนี้นะครับจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด8โหมดเขาก็จะแบ่งเป็นโหมดที่ใช้กับระบบไฮบริดเนี่ย4โหมดนะฮะแล้วก็โหมดที่ใช้กับ EV เนี่ยอีก4โหมดแต่ถ้าเป็นรุ่น HEV Hybrid เนี่ยจะมีอยู่แค่4โหมดนะครับก็จะเป็นพวกมาตรฐานนะขับ Normal Sport อะไรพวกนี้นะครับทีเนี้ยจุดเด่นแน่นอนเลยครับพอเป็น Plug-in Hybrid มีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรเนี่ยคือถ้าคุณคุมเท้าดีๆอ่ะมันก็ไปได้แหละแต่ถ้าคุณขับทั่วไปไม่ได้แบบมาเกรงเท้าให้มันประหยัดเนี่ยยังไงเนี่ยหลักร้อยกว่าเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วกรณีที่คุณชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะฮะตัวนี้สามารถชาร์จกระแสตรงได้นะครับ DC charger สามารถชาร์จได้ก็ถือว่าดีเลยนะครับรถ Plug-in Hybrid ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยน้อยนะครับที่มันจะชาร์จ DC ได้ส่วนใหญ่ก็ชาร์จไม่ได้นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10กว่ากิโลวัตต์13ถึง18หรือ20อะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยพอให้มาระดับแบบ30กว่ามันทำให้เรนจ์ในการวิ่งมันไกลขึ้นนะครับตอนนี้ที่วิ่งกันได้ไกลๆจริงๆเนี่ยก็จะมี H6 นะครับแล้วก็มีทางด้านของ Mercedes-Benz G-Class C350E Plug-in Hybrid อันนั้นวิ่งได้ระดับประมาณ100นึงก็ถือว่า2ค่ายเนี่ยคือวิ่งเยอะลดหลั่นลงมาเนี่ยที่ชนกันก็จะมีทางด้านของ MG HS PHEVตัวนั้นก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณสัก60ถึง70โดยประมาณนะครับซึ่งของเขาเนี่ยในระดับราคาเนี่ยเขาวิ่งได้เยอะสุดเหมาะมากครับกับคนที่ใช้งานแบบว่าต้องการความประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานทุกวันนะครับคนที่แบบมีวิถีการใช้ชีวิตแบบรูทีนต้องเดินทางจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไปทำงานไปกลับตลอดเวลาหรือไปรับส่งลูกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน200กิโลเมตรไปกลับผมให้หยวนๆไว้เลยเอาที่แบบคุณใช้รถใน1วันเนี่ยไม่เกิน150กิโลแล้วกันอย่างเงี้ยได้แน่นอนแล้วเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดหรือว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการออกต่างจังหวัดคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแบบจุดชาร์จอะไรทั้งนั้นนะครับอยากชาร์จก็ชาร์จนะครับก็ลงทะเบียนไว้จองที่ชาร์จไว้นะครับแล้วก็ไปชาร์จตามจุดต่างๆได้เหมือนกันแล้วแบตเตอรี่แค่นี้นะครับมันไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยมันก็ชาร์จเร็วไงถูกต้องมั้ยเนี่ยทีนี้จุดเด่นในเรื่องของสมรรถนะนะฮะมันเป็นรถที่มีความหนักของตัวถังนะครับแบตเตอรี่ด้วยมอเตอร์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ไซส์บอดี้ขนาดนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันนะครับที่เขาอยู่ในตลาดเซกเมนต์เดียวกันตอนนี้ก็มีคู่แข่งขันอย่างเช่น Honda CR-V เขาก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น HEV ก็คือตัวไฮบริดเขาเรียกว่า EHEV นั่นเองซึ่งระดับราคาเนี่ยถือว่าแข่งขันกันได้ตัวนี้ก็ตีไว้ว่าตัวเลขกลมๆก็ล้านเจ็ดถ้าเป็นทางด้านของ CRV ก็ประมาณเนี้ยเกือบล้านแปดแต่ว่ามันไม่ได้หนีกันจนคุณจะต้องแบบคิดมากเพราะว่าในคันนี้ที่ราคาอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยเนี่ยคุณได้แบตเตอรี่ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการวิ่งในโหมดไฟฟ้าได้เยอะกว่าส่วน CRV เนี่ยจะให้มันประหยัดเนี่ยคือเน้นการใช้งานในเมืองคือถ้าพูดถึงการประหยัดต่อการวิ่ง CRV เนี่ยสู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพูดถึงว่าฟังก์ชันอื่นๆหรือว่า handling การขับขี่สมรรถนะผมมองว่า CRV ขับดีกว่าความนิ่งของช่วงล่างนะ
การเซตอัพพวงมาลัยส่วนตัวนะครับอันนี้พูดถึงส่วนตัวผมชอบทางด้านของ CRV มากกว่าแล้วยังมีคู่แข่งอื่นๆอย่างเช่น Subaru Forester ยังมีทางด้านของ MG HS แล้วก็ยังมีพวก Peugeot ใช่ไหม Peugeot ก็3008อย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นไฮบริดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในเซกเมนต์เดียวกันนะครับฉะนั้นคันนี้คือจุดเด่นคือตรงนี้แหละคือการวิ่งในโหมด EV หลักๆที่เหลือเนี่ยที่เป็นฟีเจอร์ที่เป็นความเฉพาะตัวของ Haval นะครับก็คือในเรื่องของระบบช่วยถอยจอดใช่ไหมครับจอดเข้าซองได้นะครับจอดแบบเทียบข้างได้แล้วก็ขยับตัวรถออกจากช่องจอดได้อันนี้ก็เป็นระบบช่วยเหลือที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขัน Active Safety ต่างๆของเขาเนี่ยก็ถือว่าครบครันครับไม่ว่าจะเป็นรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆนะครับการเซตอัพในเรื่องของความรวดเร็วการตอบสนองของระบบต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ระบบแจ้งเตือนการชนช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับระบบ Blind Spot Real Cost Traffic Alert ระบบ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งคือสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเขามีก็ถือว่ามันก็มีจุดเด่นที่พูดถึงได้แต่ถามผมว่าผมรู้สึกอย่างไรกับการได้ลองใช้มันเป็นรถที่แรงนะแต่ว่าความแรงที่เกิดขึ้นเรายังรู้สึกว่าทางด้านของ MG HS PHEV มันดูสปอร์ตกว่ามันดูแบบหลั่งอะดรีนาลีนในร่างกายเราได้มากกว่ามันพุ่งพล่านกว่าถ้าเทียบกับว่าเป็นแบรนด์จากประเทศจีนเหมือนกันนะฮะแต่คันนี้มันแรงเรารู้เลยว่ามันแรงแต่ในความแรงที่เรารู้สึกมันยังไม่เท่าทางด้านของฝั่ง MG เขาอะแล้วก็ตัวถังใหญ่มันมีความแบบไม่คล่องตัวอยู่เหมือนกันแต่พอใช้ไปสักพักครับพอเราคุ้นชินกับมิติตัวรถแล้วเราก็จะกะระยะง่ายขึ้นรถคันใหญ่ครับขับก็รู้สึกว่าคันใหญ่ก็ยังดีนะครับที่เขาให้ในเรื่องของกล้องรอบคันแล้วกล้องรอบคันของเขาเนี่ยทำงานฉลาดไม่ว่าจะเป็นแสดงภาพในความเร็วต่ำแบบอัตโนมัติเลยหรือว่าเวลาที่เรานั้นจะเปิดไฟเลี้ยวมันก็แสดงภาพกล้องรอบคันสามารถเลือกดูมุมต่างๆได้แล้วก็กล้องค่อนข้างที่จะชัดอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นหน้าจอแสดงผลจากภาพกล้องรอบคันเนี่ยก็ไม่ได้เล็กเกินเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยฟีเจอร์ดีแต่ดีไซน์มันแล้วแต่คนมองอ่ะแต่สำหรับผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบดูแย่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นผมมองว่าดีไซน์มันรวมๆแล้วมันก็ดูใหญ่ดีแต่ผมว่าอยากให้เส้นสายมันคมกว่านี้หน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ออกแบบมาสไตล์นั้นเท่าไหร่แต่ที่ของที่ให้มามันก็ภาพรวมมันโอเคแหละไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED เซ็นเซอร์หน้าหลังอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือช่วงล่างเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ผมว่ามันเหมือนจะนุ่มแต่มันก็ยังมีอาการเต้นๆอยู่ในขณะเดียวกันในการขับขี่ทั่วไปหรือแม้แต่เร่งความเร็วในย่านความเร็วสูงมันก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นทั้งที่ตัวถังใหญ่น้ำหนักเยอะคือการเซตอัพช่วงล่างเนี่ยผมว่ายังมองว่าอยากได้ช่วงล่างที่มันมีความนิ่งกว่านี้หน่อยช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็น MacPherson Strut นะครับช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นอิสระมัลติลิงค์ซึ่งก็ถือว่าให้ช่วงล่างมาดีแหละแต่ว่าการเซตอัพมันยังไม่โดนใจเท่าไหร่คือมันเป็นรถที่ความแรงผ่านแต่รถพวกนี้เราเน้นว่าเราต้องแบบขับเดินทางไกลด้วยใช่ไหมครับบอดี้ใหญ่อย่างเงี้ยมันน่าจะไปได้สบายกว่านี้แต่ทีนี้พอรถมันแรงก็จริงเวลาเร่งเนี่ยมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ถ้าเกิดว่าช่วงล่างนะครับแล้วก็บวกกับการเซตอัพพวงมาลัยเนี่ยมันยังมีความไม่นิ่งบางทีเนี่ยความสบายอ่ะมันก็จะไม่สบายเท่ากับรถที่มันขับแล้วช่วงล่างนิ่งพวงมาลัยนิ่งแม้ว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยจะสามารถปรับน้ำหนักได้นะครับเป็นมาตรฐานเป็นสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลองแบบพวงมาลัยหนักที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยากได้การควบคุมที่ให้ความมั่นใจได้มากกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงแต่ถ้าหากว่าคุณได้ลองขับเจ้าคันนี้เทียบกับค่ายอื่นในที่เป็นคู่แข่งขันกันผมมองว่าคุณน่าจะตอบได้ว่าไอสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันหมายถึงอย่างไรแต่ถ้าหากว่าคนไม่ได้แบบไม่ได้เคยจับ SUV มาเลยกระโดดขึ้นมาจากรถเล็กนะครับหรือว่าพวกรถเก๋งทั่วไปเนี่ยแล้วก็วันนึงนะครับซื้อตัวนี้เลยคุณก็จะรู้สึกว่าเออนี่มันก็โอเคนะแต่ผมพูดในมุมที่ว่าเทียบกับคู่แข่งขันในเซกเมนต์เดียวกันอ่ะถามว่าขับโดยรวมมันก็ไม่ดีถึงขั้นแบบโหแย่จนรับไม่ได้นะครับแต่ที่เป็นจุดเด่นคือความแรงเนี่ยของเขาเป็นจุดเด่นอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าผมคงแบบพูดในเรื่องของสิ่งที่ผมได้สัมผัสจาก Haval ตัว H6 มากกว่าที่จะไปลงดีเทลเหมือนรีวิวรถนะฮะแต่ว่าก็คงต้องพูดถึงบ้างนะครับว่ารถเนี่ยช่วงล่างนะครับที่เราบอกไปตอนที่อยู่ข้างนอกตัวรถเนี่ยว่าเป็นช่วงล่างอะไรเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เทียบเคียงได้ว่าอ่ะด้านหน้ามันเป็น MacPherson Strut นะด้านหลังเป็นอิสระนะแล้วไปเทียบเคียงกับรถในเซกเมนต์เดียวกันใช้ช่วงล่างคล้ายๆกันเนี่ยอาการนะครับจากการบอกเล่าของผมเนี่ยผมรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับ
คลิปนี้ก็คงจะเหมือนกับพูดวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะครับในตัว Haval S6 นะครับคือเราก็เห็นว่าคนอื่นเขาก็ทำรีวิวไปหมดแล้วเนาะเรื่องดีเทลรายละเอียดการชาร์จอะไรต่างๆก็พอจะทราบกันดีแล้วอ่ะมันก็เสียบปลั๊กชาร์จได้แหละแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จแบบ DC ได้ด้วยข้อดีคือเราก็จะเต็มเร็วเวลาเราไปชาร์จ DC นอกบ้านเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เราเล็กกว่าเขาไงแล้วเราวิ่งได้เลยอ่ะเราวิ่งได้100โลอ่ะแน่ๆเกินอยู่แล้วอ่ะนะครับเราวิ่งได้100โลเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากนะบวกกับความเป็นรถยนต์อเนกประสงค์เนาะด้วยไซส์ด้วยบอดี้เนี่ยหน้าตาภาพรวมทุกอย่างเลยมันก็เหมาะเป็นรถเดินทางคันนึงเลยแล้วมันลดระยะทางที่เราจะใช้น้ำมันไปได้เยอะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ลองกันด้วยเนี่ยผมเองเนี่ยก็จะลองขับคือจะลองจับอัตราประหยัดตอนที่รถเนี่ยมันใช้ไฟเนี่ยหมดไปละแบตเตอรี่เหลือน้อยมากนะครับจะต้องสลับเป็นการขับแบบไฮบริดแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวรถก็จะมีระบบที่มันสามารถชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้เราขับไปสักพักครับยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้แบบขับความเร็วสูงมากนักเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมขับเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนักในการที่จะมีไฟกลับเข้าไปแต่เดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่าว่าไฟแบตเตอรี่เหลือน้อยๆนะครับรถเนี่ยก็ต้องแบกน้ำหนักพอเราไม่ลงดีเทลแต่ผมรู้สึกยังไงกับข้าวของที่เขาให้มาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆระบบต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยแล้วผมได้มาลองใช้งานนะครับอยู่กับรถหลายวันเนี่ยสิ่งนึงเลยนะครับอันดับแรกเลย position ผมว่าเป็นรถที่แบบผมนั่งยังไงผมก็ไม่รู้สึกว่าผมแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถอะไรอย่างเงี้ยคือการออกแบบตัวรถเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ประสานกับตัวรถเท่าไหร่นะครับตำแหน่งพวงมาลัยการออกแบบดีไซน์พวงมาลัยที่มันดันมือนะแล้วพวงมาลัยไม่กระชับนะครับตำแหน่งท่านั่งที่พยายามจะปรับเบาะแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันนั่งได้สบายมากนะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเมื่อยอะไรนะครับแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายเฉยเรื่องของการออกแบบดีไซน์นี่มันก็แล้วแต่คนแล้วกันแต่ว่าถ้าถามผมด้วยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกตาแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบบื้อหวาหรือว่ามองว่าทันสมัยสิ่งที่มันทันสมัยเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่รถมันมีอันเนี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยมันทันสมัยนะครับจากการใช้งานเนี่ยเรื่องของหน้าจอตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแบบอยู่บ้างนะครับบางจังหวะบางทีนะขับอยู่เนี่ยจอมืดไปเลยก็มีเหมือนกันนะแต่ที่เหลือนะครับถ้าหากว่าสตาร์ทรถแล้วนะครับสักพักหนึ่งจอลื่นไหลดีนะครับแล้วเขาก็มีระบบนำทางมาให้ทำงานดีด้วยนะครับรองรับภาษาไทยแม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ตามอันนี้ทำงานดีแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยเขาก็ฟังคุณได้ง่ายอยู่นะครับสั่งการไม่ยากนะครับเป็นภาษาไทยได้นะฮะก็เริ่มต้นใช้งานจะกดจะสวิตช์ที่พวงมาลัยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะสั่งการพูดกับเขาเลยก็ได้เช่นสวัสดีฮาวาวค่ะฉันฟังอยู่เห็นไหมนะครับอย่างเงี้ยเราจะพูดได้หมดเลยเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำงานดีนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมการสั่งการทุกคำพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะน่วงหรือมันอาจจะช้ามันอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเทียบกับในอดีตนะครับพวกระบบพวกนี้เนี่ยก็ถือว่ามันก็เรียนรู้แล้วเขาก็มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับคือถ้าจะใช้ผมมองว่าใช้ได้สมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยกดเอาดีกว่าเร็วกว่าแต่เชื่อไหมฮะพอมาอยู่ใน Great Wall นะครับในตัวนี้นะฮะใน S6 เนี่ยผมมองว่ามันมีบางฟังก์ชันที่เราได้ใช้อย่าง Sunroof เนี่ยผมว่าสั่งเปิดจากเสียงก็โอเคนะเพราะว่าไปกดอ่ะบางทีก็ต้องแบบเนี่ยต้องมาเล็งไงบางทีต้องมาเล็งเอ้ยมันรูไหนเดี๋ยวเป็นม่านหรือเป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียสมาธิถูกต้องไหมครับฉะนั้นบางทีสั่งไปเนี่ยง่ายกว่าสั่งเปิดกระจกข้างอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะคือไอ้เรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันได้นะเช่นอะไรบางทีแบบเราแบบขับรถไปบนทางด่วนจะจ่ายด่านทางด่วนเนี่ยนะสวัสดีฮาวาวสวัสดีค่ะเปิดกระจกฝั่งคนขับเห็นไหมเขาบอกด้วยว่าเราขับเร็วมากเขาก็จะแบบจะไม่ได้เปิดเยอะมากเห็นไหมแต่อย่างเงี้ยเราก็แบบยื่นจ่ายค่าทางด่วนได้ไม่ต้องแบบระหว่างนั้นเราอาจจะแบบเอามือไปหยิบนะหยิบกระตังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับสวัสดีฮาวาว
ิดกระจกฝั่งคนขับบริเวณคนขับปิดแล้วเห็นป่ะคือนี่เราลองเทคนะเราไม่ได้แบบตัดต่อแล้วจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้เราสั่งการตอนที่มันมีเสียงลมเข้ามาใช่ไหมมันก็ยังฟังเรารู้เรื่องนะแล้วก็ไอ้หน้าจอแสดงข้อมูลการดับขี่ที่ยิงไปบนกระจกเนี่ยของเขานี่ชัดตัวเลขใหญ่อย่างเงี้ยใช้งานได้จริงนะครับบอกทิศทางของตัวรถได้นะครับเมื่อเรานั้นเชื่อมต่อกับระบบนำทางบอกความเร็วเป็นตัวเลขนะฮะบอกเครื่องหมายของระบบ Adaptive Cruise Control แต่ก้านเขาอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่ก้านเขาอยู่ตรงนี้เวลาเราจะใช้เราก็ผลักนะครับระบบความควบคุมความเร็วอัตโนมัติตอนนี้มันตามละตามคันด้านหน้าละนะครับผมตั้งไว้ที่100ตัวเลขบอกเห็นไหมว่ามันบอกการจราจรด้วยนะและจับด้วยว่าอันไหนเป็นมอเตอร์ไซค์อันไหนเป็นรถยนต์แต่ว่าไอ้ระบบ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยคือถ้ามันมีไฟอยู่ในแบตเตอรี่นะแล้วมันใช้มอเตอร์ใช่ไหมรถมันนุ่มนวลนะการเร่งการชะลอนี่มันนุ่มนวลนะมันนุ่มนวลกว่าพวกรถเครื่องยนต์สันดาปเพียวๆอันนี้เครื่องยนต์ติดมาเร่งเครื่องใช่ไหมนี่ตอนนี้ก็เหมือนเราเนี่ยวิ่งอยู่ในแบบก็ต้องไฮบริดแหละนะครับแบตเตอรี่มันเหลือน้อยเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันเหลือน้อยเนี่ยมันใช้ไฮบริดเนี่ยจะสังเกตเลยครับว่าที่หน้าจอมันจะไม่ได้ขึ้นคำว่า EV มันจะขึ้นคำว่า HEV เนี่ยมันจับรถเห็นไหมเนี่ยมันบอกด้วยว่ามันจะมีไฟสถานะบอกตอนนี้มันจับรถคันไหนเว้นระยะห่างเห็นด้วยว่าเป็นรถใหญ่รถบรรทุกนะครับมีกราฟิกขึ้นเนี่ยเตือนให้เราคุมพวงมาลัยไอ้พวกระบบเลนคีปนะฮะพวกอะไรพวกนี้โดยรวมถือว่าทำงานได้โอเคแต่จะมีบางจังหวะที่เรายังรู้สึกว่ารถมันยังแบบสายการล็อกให้ตัวรถอยู่บริเวณตรงกลางเลนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะด้วยการเซตค่าต่างๆหรือแม้แต่น้ำหนักตัวรถอาจจะมีผลนะครับทำให้บางทีมันสายอยู่บ้างแต่ว่าระบบมันเป็นระบบช่วยเนาะพอเราเข้าใจว่ามันเป็นระบบช่วยเหลือไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเราก็ควรที่จะแบบใช้มันเพื่อช่วยเราอ่ะใช่ไหมครับเราเองก็ยังคงจะต้องเป็นคนที่แบบควบคุมมันเป็นหลักอุปกรณ์อื่นๆนะครับหรือฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเช่นระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอุณหภูมิของลมยางนี่มีให้ทั้ง4ล้อแล้วก็เลื่อนดูข้อมูลต่างๆนะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเอ่ยนี่การทำงานของการขับเคลื่อนของพลังงานนี่รถมันก็ชะลอเองนะผมไม่ได้เหยียบขับตอนเช้าๆนะฮะที่มันแบบคุณขับไปทำงานย่านที่การจราจรแบบรถเคลื่อนตัวโฟลว์ฟลูช้าๆไม่ได้เร็วมากแล้วถ้าหากว่าคุณชาร์จแบตมาจากบ้านเต็มๆมันก็ฟินเหมือนกันนะคือถ้าคุณเป็นคนที่ออกจากบ้านเช้าอยู่แล้วแต่ว่าก็อยู่ในช่วงที่แบบเจอเส้นทางแบบเนี้ยมีไฟแดงบ่อยๆแล้วคุณก็ใส่ Adaptive Cruise Control แล้วรถคุณก็วิ่งด้วยมอเตอร์ EV ไม่ต้องใช้น้ำมันเฮ้ยมันก็โอเคนะมันทำให้การเดินทางตอนเช้าของคุณที่คุณจะไปทำงานมันสบายขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าคุณไม่ต้องแบบมีภาวะเครียดกับการแบบขับรถอ่ะแม้ว่าการจราจรมันจะหนาแน่นคุณแค่รู้สึกว่าคุณเองเนี่ยจะต้องแบบไปให้ถึงจุดหมายแบบประคองตัวรถไปด้วยผมว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนที่มันช่วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันมากนักสมมุติเลยวันนี้เนี่ยน้ำมันปรับขึ้นเมื่อตอนเช้ามืดเช้ามาคุณก็อาจจะแบบเติมไม่เติมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ขับรถไปกลับไม่เกิน100กิโลเมตรมาชาร์จแบตที่บ้านไม่ได้มีผลเผลอๆคุณเชื่อไหมบางคนน่ะที่แบบออกต่างจังหวัดอ่ะช่วงที่น้ำมันแพงเขาอาจจะไม่ได้แบบต้องออกต่างจังหวัดเลยก็ได้อ่ะพอจะออกต่างจังหวัดอาจจะเป็นช่วงที่แบบน้ำมันลดราคาแล้วอ่ะบางทีก็เท่ากับว่าช่วงที่น้ำมันขึ้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าด้วยเรนจ์ที่มันวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรเนี่ยและวิ่งจริงๆ100กว่าโลเนี่ยมันวิ่งได้แน่ๆเนี่ยคำถามคือแบบถ้าคุณไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะคุณวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยนะครับโอ้นี่เบรกกระทันหันนี่ผมปล่อยมันนะซึ่งไม่ควรทำนะครับจริงๆถ้ามันวืดมาเมื่อสักครู่นี้คุณเหยียบเบรกชะลอได้ละแต่ผมอยากรู้มันได้ไหมนะครับคือด้วยระยะทางที่มันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วคุณแบบวิ่งไม่ได้เกินจากลิมิตที่ตัวรถมันสามารถวิ่งในโหมด EV ได้อะคือก็ใช้เหมือนรถไฟฟ้าใช่ไหม
แค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องเดินทางไกลคุณก็ไม่ได้กังวลแถมแบบชาร์จแบตไปวิ่งไปก็บางทีมันชาร์จกลับไปด้วยพอมันชาร์จกลับไปด้วยเนี่ยมันก็มีแบตเตอรี่ให้คุณใช้อีกนะครับวิ่งแบบความเร็วไม่สูงมากมันก็เป็น EV อยู่ละโอ้โหพูดอยู่ฝนตกก็ดีครับก็ได้ลองหลายสภาพอากาศคือเราก็คงเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านี่ก็คือเข้าหน้าฝนละนะครับนี่ได้ใช้กล้องรอบคันตอนฝนตกๆดูว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ผมกําลังจะพูดถึงเสียงไอ้ระบบการทำงานของมอเตอร์ระบบไฟฟ้าต่างๆเวลารถวิ่งมันมีเสียงซึ่งยิ่งตอนที่แบบเครื่องยนต์มันไม่ติดอ่ะมันยิ่งดังเราเคยใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมแล้วมันเงียบผมก็เข้าใจว่ามันก็ควรจะเงียบแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นไฮบริดก็ตามอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเสียงซึ่งเราแบบตรงนี้แหละที่มันกวนใจนะครับอ่ะทีนี้มาพูดในเรื่องของแบบการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าพูดถึงเสียงลมนะครับวิ่งที่ความเร็วสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคุณจะได้ยินเสียงลมชัดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดังมากถือว่าใช้ได้อยู่ในการเก็บเสียงแต่ว่าการเก็บเสียงฝนเนี่ยอ่ะนี่ฝนเม็ดใหญ่นะก็ไม่ได้แย่แต่ก็มีเข้ามาเสียงเครื่องโอเคเสียงเครื่องเวลาที่ติดแล้วเวลาเราคลิกดาวนะครับคลางเข้ามาภายในห้องสารคือมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้ดังจนหนวกหูนะครับถือว่าไอ้เรื่องนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบใช้ได้นะครับไม่ดีเนี้ยบแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่เลยที่ผมจะไม่ค่อยถูกใจก็คือการเซตน้ำหนักพวงมาลัยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันดูนุ่มนวล นะแต่ว่าในความนุ่มนวลที่เรารู้สึกได้จากการเซตอัพพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเราก็รู้สึกถึงอาการที่มันสะท้านมาจากผิวถนนแต่น้อยนะแต่มีแต่น้อยแต่เรื่องของอัตราการเร่งนะครับการแซงหายห่วงแม้ว่าตัวรถจะน้ำหนักเยอะก็ตามนะฮะพออยู่แล้วนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นรถคันใหญ่นะที่ไม่ค่อยจะมีมิติที่กว้างเท่าไหร่ในแง่ของการที่มองไปข้างนอกนะครับคือผมว่าเรื่องพวกนี้บางทีการออกแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีมันต้องแบบใช้เวลานะเนี่ยเสา A นี่อันบึ้มเลยใหญ่ไปมันน่าจะสามารถออกแบบให้มันหลบสายตาได้มากกว่านี้เวลาเรานั่งแล้วเราก็รู้สึกว่าแม้แต่ว่าเราจะปรับเบาะมาสูงอยู่สักระดับหนึ่งพอสมควรเลยเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเราจมทั้งนั้นที่มันเป็นรถ SUV ใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เรามองไปข้างหน้าเราเห็นฝากระโปรงก็จริงมองเนี่ยรู้สึกเลยว่ารถมันคันใหญ่มันก็แบบกะระยะยากหน่อยแต่จริงๆแล้วพอขับไปสักพักนึงจะคุ้นชินจะทำความคุ้นเคยได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเทียบกับคู่แข่งขันเราทำความคุ้นเคยกับรถรุ่นไหนได้ง่ายกว่าคู่แข่งขันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยได้เร็วกว่าเราปรับตัวได้ไวกว่านะครับนั่นคือการบอกว่าทัศนวิสัยของใครมันดีกว่ามันโดดเด่นกว่าแต่ก็คือแบบไม่ถึงขั้นแบบแย่อะไรนะครับเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขามีมาให้อย่างกล้องรอบคันมันก็ช่วยเราได้เยอะแต่ผมอาจจะแบบเนี่ยไม่ชอบไงยิ่งด้านหลังอ่ะที่เป็นเสาหลัง2ฝั่งนะครับสำหรับประตูท้ายอ่ะมันใหญ่มากแล้วก็มุมมองกระจกเนี่ยคือก็มองได้อ่ะนะครับแต่มันก็ยังรู้สึกแบบไม่ถึงขั้นที่เราจะรู้สึกว่าเรามองแล้วเราสบายใจอ่ะผมพูดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าการออกแบบเนี่ยบางทีเนี่ยคือการใช้คนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองการขับขี่เนี่ยผมมองว่า Haval S6 เนี่ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าก็คงทำได้ดีในอนาคตนะฮะมีไวเลสชาร์จให้ชาร์จได้ไวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ช่องวางแก้วที่มันสามารถที่จะแบ่งกั้นตำแหน่งได้นะครับวางแก้วได้2แก้วนะเกียร์ไฟฟ้าเราสามารถหมุนเข้าเกียร์ว่างได้เลยหมุนปุ๊บเข้าว่างได้เลยนะแล้วหมุนปุ๊บมันจะไปอาร์มั้ยเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็มีถาดนะครับที่แบบเป็นช่องวางของข้างล่างตรงนี้แล้วก็มี USB ให้นะครับแต่ก็ไม่มี Type C เลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายน่าจะมี Type C มาให้บ้างนะครับแล้วก็คอนโซลเกียร์จะเบียดขาอยู่บ้างเนาะนะครับจะเบียดขาอยู่บ้างเบียดหัวเข่านะครับช่วงตรงนี้ที่จะไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือหลายอย่างต้องเข้าไปกดในจอซึ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะอยากใช้ตอนที่เราเนี่ยขับรถซึ่งผมไม่ชอบเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่มันเรายังไม่ได้เป็นคนยุคใหม่เลยที่แบบว่าทุกอย่างอยู่ที่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างผมมองว่ามันควรจะต้องแบบมีอะไรให้เรากดบ้างเช่นอะไรรู้ไหมครับระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศเนี่ยเราต้องปรับตรงไหนเนี่ย
เนี่ยเราต้องกดตรงเนี้ยเราเปิดปิด AC ได้เท่านั้นไล่ฟ้าได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะปรับแรงลมเนี่ยคือมันต้องมากดที่หน้าจอนะก็เรื่องพวกนี้นะครับเครื่องเสียงโอเคนะเวลาฟังเพลงก็โอเคนะครับมิติเสียงใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเนี๊ยบนะครับแต่ว่าได้อยู่เรื่องของอัตราความประหยัดนะผมว่าเรื่องนี้ไอ้เรื่องแบบวิ่ง EV ได้เท่าไรอะไรเงี้ยผมว่าหลายคนทำหมดแล้วเกรทวอลเองก็ทำมีคลิปออกไปกันหมดแล้วผมทำในจุดที่เช็คตอนที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยวิ่งในโหมด EV จนไฟหมดแล้วหรือว่าเหลือน้อยแล้วนะครับคือมันจะเข้าสู่ไฮบริดละคือมันไม่มีทางที่มันจะไฟหมดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเกณฑ์ที่ตัวรถได้ถูกเซตค่าเอาไว้มันจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเน้นการขับด้วยโหมด EV ก็คือจะมีการสลับกันนะฮะจะมีการสลับกันซึ่งพอเราวิ่งในโหมด HEV เนี่ยที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเราไม่มีไฟเหลือพอที่จะวิ่งในโหมด EV มันก็จะตัดเข้า HEV อัตโนมัตินะครับผมได้ลองวิ่งแล้วก็ไปเติมน้ำมันกลับก็คือมีการเติมน้ำมันเต็มถังก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปประมาณสัก200กิโลได้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันกลับเข้าไปทำตัวเลขอัตราค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 13.4 กิโลเมตรต่อลิตรถามว่ารับได้ไหมผมมองว่ามันประหยัดกว่าเครื่องยนต์สันดาปเพียวๆแต่ถ้าเทียบกับว่าความเป็นไฮบริดด้วยกันถ้าเทียบว่าให้คุณไปเทียบกับรถไฮบริดที่ไม่มีโหมดการวิ่ง EV ยาวๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะกินไปสักหน่อยนะครับ 13.4 นะครับเพราะถ้าหวดๆเนี่ยอาจจะมีอัตราการบรรทุกน้ำมันที่มากกว่านี้แต่ถ้าหากว่าขับเท้าเนียนตั้งใจประหยัดก็อาจจะได้ตัวเลขที่ดีกว่านี้อาจจะได้14อาจจะได้15ก็ได้คือมันก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่โดยรวมนะครับตัวเลขแบบนี้ผมมองว่าเป็นตัวเลขที่เราจะได้เห็นกันจริงๆ 13.4 14อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าซดแหลกอันนี้คือรถใหม่เนาะรถวิ่งไปแล้วประมาณสัก 20,000 กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ได้ซดแหลกแบบว่าเหลือมา11 10อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังอยู่ในเรท13กว่าๆผมก็มองว่ามันเป็นตัวเลขที่พอรับได้แล้วกันนะพอรับได้เมื่อ EV หมดไปแล้วใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเราเจอจุดชาร์จหรือเรากลับมาเราชาร์จที่บ้านมันก็จะได้การประหยัดที่เต็มประสิทธิภาพในช่วงนี้แหละนะครับช่วงที่เรามีแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้เกินหลัก100กิโลเมตรเพราะฉะนั้นในเรื่องของความประหยัดถ้าคุณมองว่าคุณต้องการให้รถที่คุณใช้มีความประหยัดในชีวิตประจำวันเขาตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่คุณก็ต้องไปชั่งน้ำหนักราคาค่าตัวของเขาที่อยู่ประมาณ 1.7 ล้านบาทแต่ไม่แน่ครับอนาคตถ้าหากว่าเขามีแคมเปญโปรโมชั่นนะฮะมีส่วนลดทำให้ราคาตัวรถเนี่ยมันย่อมเยาลงมาเนี่ยซื้อตอนนั้นก็อาจจะได้เปรียบแต่อาจจะไม่ได้ในเรื่องความสดใหม่ใช่ไหมครับนี่เป็นจุดที่มองตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของระยะยาวเนี่ยไม่ต้องมาถามเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราทุกคนครับแม้แต่สื่อมวลชนเองก็ใหม่กับการได้สัมผัสเจ้า GWM ไม่ว่าจะเป็นฮาวาวโอราหรือว่าตัวอื่นๆที่ทำตลาดอยู่นะครับหรือว่ากำลังจะเตรียมทำตลาดเนี่ยมันไม่มีรถรุ่นไหนเลยที่มันถูกพิสูจน์ระยะยาวนะครับไม่มีแล้วก็ด้วยคนไทยเราอะครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนรถกันค่อนข้างเร็วนะครับจริงๆนะผมมองว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าโปรดักต์มันหลากหลายขึ้นแล้วมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาทำให้เราเนี่ยมีหลายคนมากที่ตามเทรนด์หรือว่าอยากลองใช้เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยออกรถกันง่ายขึ้นมีคนหลายคนมากเลยครับที่บ้านมีตังอะแล้วก็เห็นแบรนด์ใหม่ๆก็อยากใช้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรบ้านก็มีรถอยู่แล้วหลายคันกลุ่มนี้เขาก็ซื้อเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ซื้ออยู่หรือมองดูถูกใจอยู่แล้วนะครับกำลังที่จะออกเจ้า Haval S6 PHEV ผมก็มองว่าจุดเด่นมันก็คือเรื่องของการมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะฮะเป็นแบบ Plug-in Hybrid นี่แหละส่วนฟังก์ชันฟีเจอร์เราทราบกันดีครับว่ารถจากฝั่งประเทศจีนเนี่ยอัดมาอยู่แล้วเพราะว่าเขามาใหม่เขาต้องสู้ในเรื่องพวกนี้แต่ Handling การดับขี่โดยรวมก็ยังเป็นรองแบรนด์ญี่ปุ่นโดยรวมนะครับหรือแม้แต่แบรนด์ยุโรปก็ตามจะสู้ได้หน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นในกลุ่มที่เป็น EV เพียวๆไปเลยเพราะว่าเขาก็มีโปรดักต์มาขายบ้านเรามากกว่าจุดอื่นๆของ Haval S6 PHEV ที่ผมได้สัมผัสผมก็มองว่ามันอาจจะต้องมีการปรับตัวซะหน่อยถ้าใครที่แบบใช้รถญี่ปุ่นมาแล้วมาขยับมาเป็นรถจีนนะฮะบางอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยปุ่มล็อกปลดล็อกเนี่ยเขาใช้ปุ่มตัวเดียวก็คือจะเป็นปุ่มแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นแม่กุญแจล็อกตัวเดียวบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นปุ่มล็อกจริงๆล็อกกับปลดล็อกมันอยู่ในปุ่มเดียวกันมีไฟสถานะบอกแล้วก็เรื่องของการใช้งานจุดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับตัวสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากมายนักนะฮะ
สำหรับผมนะครับถ้าพูดเพื่อคนอื่นก็ประมาณนึงแต่ถ้าพูดในมุมของตัวเองนะฮะก็ยังไม่ถึงขั้นแบบถูกใจถ้าคุณจะเปรียบเทียบตัวรถนะครับกับตัว Hybrid HEV ที่ไม่มีระบบปลั๊กอินผมว่าตัวเนี้ยช่วงล่างจะมีความเฟิร์มกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวรถนะครับจากแบตเตอรี่ที่มันมีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยอาจจะมีผลนะครับอาการโยนตัวผมรู้สึกว่าคันนี้น้อยกว่าผมรู้สึกว่าเจ้าปลั๊กอินไฮบริดมันน้อยกว่าเจ้า HEV ถ้าถามส่วนตัวในมุมมองที่แบบได้ขับมาแล้วทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ได้มาใช้งานหลายๆวันผมมองว่าผมอาจจะยังไม่ใช่คนที่มีจริตที่ถูกใจกับเจ้า Haval S6 นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว HEV หรือว่าตัวปลั๊กอินไฮบริดแต่ถามว่าชอบอะไรคือชอบตอนที่เราได้ใช้ EV mode กับเขาเวลาที่เรานั้นชาร์จแบตมาเต็มนะครับตรงนั้นแหละมันช่วยได้จริงแล้วก็ลองคิดดูสิครับขับออกต่างจังหวัดอ่ะซึ่งผมขับออกต่างจังหวัดมาเนี่ยประหยัดนะเราวิ่งไป100กว่ากิโลเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฮบริดเราเจอจุดชาร์จตรงไหนเราชาร์จต่อเราวิ่งกลับมาเราก็แบบไม่ได้ใช้น้ำมันคือเราเสียตังค์ในการเติมน้ำมันน้อยลงนะครับแต่อย่างที่บอกครับเราแลกกับการออกรถราคา1.7 ล้านเบาะนั่งแถว2ก็ลองนั่งแล้วพอรถอ่ะมันไม่ได้มีช่วงล่างที่นิ่งกริปมันก็มีอาการไหวของบอดี้อ่ะซึ่งนั่งแล้วเราก็รู้สึกว่ารถมันไม่ได้มีความสบายมากนักนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันแล้วก็ตัวเบาะเองที่ดีไซน์มาเนี่ยผมมองว่าเบาะมันไม่ได้ใหญ่โตมากนักสำหรับเบาะแถวที่2เบาะรองนั่งมันไม่ได้มีความกว้างพอมันมีความสั้นนะครับทำให้เรานั่งแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะแบบมีพื้นที่จำกัดแล้วก็ตัวพนักพิงเนี่ยมันเอนในระดับที่มันไม่ได้เอนเยอะมากแล้วมันก็ปรับระดับไม่ได้อีกมันก็เลยเป็นเรื่องที่พอนั่งได้นะฮะอาจจะไม่ได้โดดทั้งนั่งที่บอดี้ตัวรถใหญ่ขนาดนี้นะครับทั้งหมดนี้ครับก็คือความคิดเห็นนะครับจากการได้ลองใช้งานได้สัมผัสตัวรถเจ้า Haval S6 PHEV เพราะว่าหลายคนเองก็คงแบบอยากฟังทัศนคติในมุมของผมบ้างนะครับเพราะบางคนที่แบบติดตามกันมาก็คงอยากทราบเหมือนกันนะครับเพราะรถเนี่ยก็เปิดตัวมาสักระยะแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำเป็นฟูลรีวิวอะไรนะครับมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเราพูดถึงตัวเลขรวมนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็ยิ้มได้แหละสำหรับเกรดวอร์นะครับตัวเลขรวมของตัว S6 รวมหมดเลยนะครับทั้งปลั๊กอินไฮบริดทั้งไฮบริดปกตินะฮะว่าเขาเนี่ยขายเป็นเบอร์หนึ่งอย่างน้อยๆก็ในช่วงปีกว่าๆก่อนที่ CRV จะเปิดตัวแต่จากเนี้ยครับการแข่งขันมันเริ่มเข้มข้นละการที่มีเจ้าตลาดนะครับอย่าง CRV กลับมาเปิดตัวเป็น All New นะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่คราวนี้ต้องดูแล้วครับว่า Great Wall นะครับจะต้องเจอกับคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งนะครับบวกกับ MG เขาก็น่าจะไม่ยอมอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของปัจจัยการแชร์ตลาดจากรถยนต์เซกเมนต์อื่นๆหรือว่าเซกเมนต์ใกล้เคียงที่มันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่เนี่ยนะครับ Great Wall จะสามารถที่จะยืนระยะเจ้า Haval S6 เนี่ยได้อย่างไรผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแมสโซลูคาในทุกช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ